เมื่อวานนะคะเป็นวันเลือกตั้งค่ะทั้งฝนทั้งฟ้ากระหน่ำเมืองอู่ทองแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะเช้านี้คุณครูก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวยงามสดชื่นของต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนกันนะคะไปร่วมชมกันเลยนะคะว่าในสวนของคุณครูมีอะไรให้ชมบ้างค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาสัมผัสบรรยากาศภายในสวนของคุณครูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากเมื่อวานฝนกระหน่ำตกอย่างรุนแรงมากเลยนะคะที่บ้านของครูเนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณ6กิโลพายุแรงมากแล้วก็ทำให้เสาวิทยุชุมชนหักนะคะแล้วก็ทับสายไฟแรงสูงบ้านของครูกับหมู่โซนนั้นนะคะดับไปหลายชั่วโมงเลยค่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่สวนของครูจะเป็นอย่างไรในรัศมีที่พายุมานะคะคุณครูก็เลยต้องมาสวนนี้นะคะก็มาดูสวนครูก็ชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะหลังจากคุณครูมาดูเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยปกติน้ำของครูเนี่ยใช้ทุกวันแล้วช่วงฤดูร้อนนะคะน้ำก็จะยุบมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเอาน้ำเข้าสวนนะคะก็มีปัญหาเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องทางส่งน้ำมันชำรุดแล้วเขาก็ไม่ได้แก้ไขเขาก็ต้องปิดตรงนั้นไม่ให้เข้านาเขาแต่ว่าเขาปิดไม่ให้เข้าสวนเราเพราะฉะนั้นปัญหาก็เกิดเยอะมากเลยจนกระทั่งก็บริหารจัดการเรียบร้อยคนที่เขาทำนาเขาก็แก้ปัญหาแล้วเขาก็ใช้รถแมคโครมาขุดลอกแล้วก็ถมกั้นคลองระหว่างชนประทานกับสวนชนประทานกับนาของเขาเรียบร้อยแล้วคุณครูก็ยินดีมากเลยนะคะมาติดตามดูเรื่องน้ำกันตอนนั้นก็น้ำระดับในคันคลองก็ยังลดอยู่นะคะก็ยังไปได้น้ำมาวันนี้ระดับน้ำที่คลองสูงขึ้นแล้วคุณครูก็เลยได้ผลพวงมาดูสวนหลังจากพายุฝนเข้าแล้วก็มาดูน้ำที่ว่าจะเข้าบ่อคุณครูประมาณไหนนะคะก็ตกลงว่าก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะคะเราก็ดีใจที่เราได้ทั้งสองทางนะคะอาจจะไม่มากแต่เราก็ได้ฝนที่ตกหนักมากเลยนะคะคุณครูก็เลยมาพาเพื่อนๆมาชมสวนกันนะคะเช้านี้กับบรรยากาศสดชื่นหลังฝนตกเพื่อนๆมาดูค่ะสวนของคุณครูเพียงสังเขปนะคะว่าต้นไม้เป็นอย่างไรบ้างพอเข้ามามันจุดสายตาจุดแรกคุณครูก็จะเจอต้นสะเดาค่ะสะเดาเนี่ยมีน่าจะเป็นร้อยต้นนะคะซึ่งมีต้นทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะต้นใหญ่นี่ประมาณโอบไม่มิดเลยนะคะอันนั้นก็มีอยู่ติดสวนอยู่แล้วและตอนหลังๆนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆคุณครูก็จะเลือกต้นที่โอเคต้นสะเดาค่ะอันนี้ตอนต้นจะตัดทิ้งแล้วนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางเข้าสวนนะคะแต่ลูกบอกว่าอย่าเพิ่งตัดเลยคุณแม่เอาไว้ก่อนเอาไว้ให้โตแล้วเราโค่นก็ไม่มีปัญหาเพราะเราจะได้ใช้ไม้อันนี้ด้วยถ้าโค่นต้นเล็กก็เสียดายแต่ตอนนี้เป็นไงคะไม่โค่นแล้วค่ะสวยมากเลยลำต้นลงมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไล่เรียกกันลงมานะคะเขาก็ขึ้นเองดูไม่ได้ปลูกค่ะเมล็ดเขาร่วงมาในสวนเนี่ยมีสะเดาเยอะเพราะฉะนั้นเมล็ดของเขาก็ตรงไหนเหมาะสมเขาก็ขึ้นแต่ตรงนี้เหมาะสมทั้งที่เขาขึ้นเองแต่ว่าคุณตอนนี้ชอบแล้วค่ะสะเดาในสวนที่ทันค่ะต้นนะคะซึ่งมีต้นทั้งเล็กทั้งใหญ่นะคะต้นใหญ่นี่ประมาณโอบไม่มิดเลยนะคะ
อันนั้นก็มีอยู่ติดสวนอยู่แล้วและตอนหลังๆนี่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆคุณครูก็จะเลือกต้นที่โอเคแล้วก็ต้นที่มันเกะกะแล้วก็เยอะแยะเกินไปคุณครูก็จะตัดทิ้งตอนนี้ที่ยังเหลือๆอยู่เนี่ยก็โอเคเลยนะคะน่าจะเป็นร้อยต้นเลยค่ะเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยแต่คุณครูก็ให้ดูเฉพาะใกล้ๆทางที่เข้ามาเท่านั้นนะคะไม่ได้บุกเข้าไปถึงในสวนเพราะว่าคุณครูมีธุระเดี๋ยวคุณครูจะต้องไปทำธุระค่ะตอนนี้เรามาชมต้นสะเดาภายในสวนผู้พันกับคุณครูนะคะที่มีอายุตั้งแต่เป็น10ปีจนกระทั่งตอนนี้ก็มีไล่ๆตามชุ่มฉ่ำเลยนะคะฝนตกเยอะนี่ต้นนี้ก็ครูก็ปล่อยเอาไว้นะคะต้นตรงใช่ไหมคะมันก็เช่นกันต้นนี้ครูก็เป็นห่วงเพราะในเนินประมาณเนินนี้ครูว่าครูจะทำเป็นบ้านพักนะคะแต่เขาก็มาขึ้นต้นนี้น่าจะถึง5เมตรนะคะเดี่ยวมากเลยไว้ดีหรือจะโค่นดีคะเนี่ยเพื่อนๆเป็นไงคะนี่ค่ะบ่อของคุณครูน้ำขึ้นแล้วค่ะหลังจากปล่อยน้ำของชนประทานเข้ามาส่วนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานฝนตกหนักอีกส่วนหนึ่งน้ำขึ้นวันนี้น่าจะประมาณ30เซนนะคะเนี่ยน่าจะประมาณ30เซนเพราะว่าเราดูจากระดับเนี่ยค่ะตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วนะคะแต่ยังไม่พอใจนะคะอยากจะให้เต็มบ่อนะคะเพราะเต็มบ่อครูก็จะได้ดูร่องไส้ไข่ที่ครูทำเอาไว้และยังค้างตอนนั้นที่ค้างเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าน้ำอันนี้ไม่ไปเลี้ยงครูก็ไม่สามารถจัดระดับน้ำได้และอีกอย่างก็ดินมันจะแข็งการขุดก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่หาแรงงานไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ครูก็เลยมาดูไส้ไก่ที่ครูขุดลอกเอาไว้ในส่วนหนึ่งนะคะว่าน้ำไปถึงหรือยังนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงค่ะเพราะว่าน้ำเพิ่งขึ้นมาน่าจะประมาณ30เซนเขายังไม่เพื่อจะลอดเข้าไปในที่ครูเจาะเอาไว้นะคะก็เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น้ำก็ยังไม่ทะลุทะลวงไปยังโซนสวนนะคะก็มาดูก่อนมาเป็นกำลังใจให้ครูนะคะว่าถ้าน้ำตรงนี้สูงแล้วก็ไหลเข้าไปในร่องตาไก่คุณครูก็คงจะต้องมีกิจกรรมในการขุดลอกคลองไส้ไก่เล็กๆให้ผ่านไปในสวนของคุณครูนะคะในสวนย่อยนั่นแหละค่ะ